รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานามีเรื่องผักขมมาฝากคุณผู้ชมกันหลายๆคนจะบอกว่าผักขมปัจจุบันน่ะสะดวกขึ้นเยอะมากเพราะว่าเมื่อก่อนนะคุณผู้ชมต้องซื้อผักแบบนี้มาต้มบีบน้ำแช่แข็งจะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้ปัจจุบันเนี่ยตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเนี่ยจะมีผักขมแช่แข็งเอาไว้บริการคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนผักขมเยอะราคาถูกถ้าอยากลองทำเองมาลองทำพร้อมๆกันแบบนานานะคะเวลาได้มาเนี่ยนะคะเราไม่สามารถต้มเขาทั้งต้นได้เพราะมันจะมีพวกก้านแบบนี้คุณผู้ชมมันจะเหนียวแล้วก็ต้มเท่าไหร่ก็ทานไม่ได้เนาะสิ่งที่คุณผู้ชมจำเป็นจะต้องทำก็คือเอาแต่ใบเขามาใช้นะเอากรรไกรตัดเลยง่ายดีโอเคแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยพอได้มาแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องล้างน้ำหลายๆน้ำหน่อยเพราะว่าผักขมเนี่ยเป็นผักที่มีดินติดอยู่เยอะมากๆค่ะถ้าล้างน้ำไม่สะอาดเนี่ยจะมีดินเกาะอยู่เวลาซื้อเจ้าผักขมมาจากตลาดเนี่ยคุณผู้ชมอย่าคิดว่าอุ๊ยใช้แค่ถาดนิดเดียวเองซื้อครึ่งกิโลก็พอถ้าเราแนะนำเนี่ยนะไหนๆถ้าเราจะซื้อแบบสดๆมาทำแล้วคุณผู้ชมซื้อมาทีนึงหลายๆกิโลเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าหลังจากเด็ดใบแล้วต้มแล้วบีบน้ำแล้ว1กิโลอาจจะเหลือไม่ถึง500กรัมก็ได้นะน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มาเสร็จแล้วเห็นชามใหญ่อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูด้วยกันนะลวกออกมาเสร็จแล้วเหลือก้อนเท่านี้เองล้างน้ำจนสะอาดแล้วเนี่ยนะคะจนน้ำไม่เห็นมีขี้ดินแล้วเนี่ยจากนั้นเสด็จน้ำไว้แล้วเราจะมาลวกผักขมกันค่ะแล้วก็เคล็ดลับของนานาเองอันนี้ส่วนตัวเลยนะคะนอกเหนือจากเกลือป่นที่ใส่ลงไปในน้ำร้อนๆแล้วเนี่ยเราใส่น้ำมันไปนิดนึงคุณผู้ชมน้ำมันเนี่ยจะช่วยให้เวลาเราเก็บพวกผักขมของเราเนี่ยนะคะผักเรายังสีสวยแล้วที่สำคัญเนี่ยยังคงความชุ่มฉ่ำอยู่อันนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะบางคนจะบอกว่าลวกผ่านน้ำร้อนแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วสำหรับเราคิดว่าลวกเขาจนนุ่มหน่อยเนี่ยบีบน้ำแห้งๆเก็บได้นานโอเคเอาขึ้นมาเสร็จแล้วเราจับดูก้านเขาดูนะคะถ้าเราเอานิ้วเนี่ยบิดก้านออกมาได้แบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วจากนั้นนะคะปิดไฟยกลงใส่น้ำเย็นเพื่อต้องการหยุดเขาไม่ให้เขาสุกต่อที่สำคัญน้ำเย็นจะทำให้ผักขมของเราสียังสวยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิจากจานใหญ่มากเลยเมื่อสักครู่เหลืออยู่เท่านี้แล้วเดี๋ยวรอเราบีบน้ำออกมานะจะเหลือก้อนนิดเดียวเองเวลาคุณผู้ชมจะเก็บเนี่ยนะคะก็สามารถเรียงใส่กล่องชั่งปริมาณตามต้องการแช่แข็งจะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบเจ้าก้อนนี้ออกมาแล้วก็มาปรุงอาหารลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการทำกับข้าวได้เยอะเลยค่ะเมนูของเราวันนี้จะเอาผักขมเนี่ยนะคะมาทำเป็นผักขมอบชีสกันค่ะผักขมอบชีสของเราจะเป็นสูตรที่ง่ายมากๆวันนี้เราจะเริ่มจากการทำซอสขาวแบบง่ายๆก่อนคุณจะเห็นว่าส่วนผสมนมของเราข้นขึ้นมาเวลาทำอะไรที่เกี่ยวกับนมเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือต้องคนส่วนผสมเรื่อยๆใช้ได้แล้วแล้วก็จะเอาส่วนผสมซอสขาวของเราเนี่ยนะคะผักทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดผักขมกันค่ะส่วนผสมเริ่มได้ที่แล้วเราใส่ผักขมของเราลงไป
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูต้มข่าปลาร้าส่งเครื่องมาฝากค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดเติมเครื่องต้มข่าปลาโลโบคนจนกะทิข้นขึ้นเล็กน้อยเติมน้ำพริกชี้ฟ้าเขียวแดงและข่าคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดใส่เนื้อปลาร้ารอจนสุกใส่พริกขี้หนูบุบคนให้เข้ากันปิดไฟค่ะเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะแต่งด้วยใบผักชีและพริกขี้หนูรับประทานคู่กับข้าวสวยและผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูต้มข่าปลาร้าส่งเครื่องเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูยำเส้นแก้วรวมทะเลใส่แป้งถั่วเขียวกับน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันพักไว้แล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่นึ่งในรังถึงเตรียมไว้ค่ะนึ่งจนสุกดีแล้วเปิดฝาทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตนำออกจากพิมพ์แล้ววางลงบนภาชนะม้วนเป็นเส้นยาวจากนั้นตัดเป็นท่อนขนาดตามต้องการเตรียมไว้ใส่พริกขี้หนูสับน้ำมะนาวน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมกุ้งปลาหมึกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์เส้นแก้วหอมใหญ่ขึ้นช่ายและมะเขือเทศคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบขึ้นช่ายให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ